้ไหมบนโลกใบนี้ใน1ปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า1,300,000 คนและบาดเจ็บอีกมากกว่า50 ล้านคนค่ะถ้าหากยังคิดว่าไกลตัวไปลองขยับมาใกล้ขึ้นค่ะในประเทศไทยเหล่านั้นจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ thairsc.com พบว่าเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนถึง40%หรืออาจกล่าวได้ว่าในประเทศไทยของเรานั้นทุก1นาทีจะมีผู้บาดเจ็บ1คนและทุก1ชั่วโมงจะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 2-3 คนนับว่าเป็นการสูญเสียอย่างมากมายของประเทศไทยทั้งภาพลักษณ์และทรัพยากรมนุษย์คุณคิดจะทำอย่างไรเราจะหยุดและลดตัวเลขนี้ได้อย่างไรคะเพื่อขับเคลื่อนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนประเทศไทยจึงได้กำหนด5ยุทธศาสตร์หลักดังนี้ 1. การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน 2. การทำให้ถนนและการจราจรปลอดภัย 3. การทำให้ยานพาหนะปลอดภัย 4. การทำให้ผู้ใช้ถนนมีความปลอดภัยและ 5. การแก้ไขปัญหาหลังการเกิดอุบัติเหตุสำหรับประเทศไทยอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดกับเด็กและเยาวชนเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องเยาวชนในวัยเรียนเป็นบุคลากรอันมีค่าในอนาคตของครอบครัวและของชาติทุกชีวิตคือการสูญเสียอันใหญ่หลวงจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มเยาวชนอย่างจริงจังบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535ทำหน้าที่รับคำร้องขอและจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ประสบภัยจากรถแทนทุกบริษัทประกันภัยได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องด่วนที่ต้องดำเนินการแก้ไขป้องกันบริษัทกลางจึงได้จัดทำแผนงานการสร้างจิตสำนึกรักความปลอดภัยให้เยาวชนในสถานศึกษาขึ้นโดยให้มีการดำเนินโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษาหรือ RVP ลดเซฟตี้แคมป์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันด้วยการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กคิดเองทำเองเกี่ยวกับกิจกรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมเป็นการปลูกจิตสำนึกรักความปลอดภัยให้กับเยาวชนรณรงค์ให้เยาวชนรู้จักการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องเคารพกฎจราจรและมีความตระหนักถึงความปลอดภัยตั้งแต่เด็กก่อนเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตปัจจุบันมีชมรมที่ขึ้นทะเบียนไว้กับบริษัทกลางแล้วกว่า479ชมรมทั่วประเทศโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา RVP ลดเซฟตี้แคมป์เปรียบเสมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่มีความรักในความปลอดภัยรู้จักใช้รถใช้ถนนอย่างถูกวิธีและต่อไปต้นกล้าเหล่านี้จะมีจิตสำนึกรักความปลอดภัยทางถนนและเผยแพร่ความรู้และจิตสำนึกที่ดีให้กับคนอื่นๆในสังคมต่อไปอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่นะครับถ้าเราประมาทเพียงเสี้ยววินาทีนะครับอุบัติเหตุก็จะส่งผลกระทบต่อคุณและครอบครองคุณที่เป็นห่วงคุณนะครับเพราะฉะนั้นโปรดสวมหมวกกันน็อกและรักษากฎจราจรนะครับถ้าเราล้มรถหรือประสบอุบัติเหตุหมวกกันน็อกนี่แหละค่ะที่จะช่วยปกป้องศีรษะของเราไว้ไม่ให้กระแทกกับพื้นเกิดการกระทบกระเทือนการใช้รถใช้ถนนต้องสวมนิรภัยถ้าหากว่าเราไม่สวมหมวกนิรภัยแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุเราก็ไม่สามารถกลับคืนมาได้แผนงานการสร้างจิตสำนึกรักความปลอดภัยให้กับเยาวชนในสถานศึกษาและโครงการชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาได้ขับเคลื่อนมาครบ10ปีเพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนมีจิตสำนึกรักความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นเกราะคุ้มครองและป้องกันตนถึงแม้มีจำนวนสถานศึกษาหรือชมรมและนักเรียนที่เข้าร่วมไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนสถานศึกษาทั้งประเทศแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้เห็นศักยภาพของเยาวชนที่เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ดำเนินโครงการความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาตามแนวทางเด็กคิดเด็กทำเด็กนำเสนอและไม่ใช่เพียงแต่ในสถานศึกษาของตนเองเท่านั้นในบางพื้นที่มีการขยายไปถึงครอบครัวและชุมชนถือได้ว่าพวกเขาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
บริษัทกลางยังคงเป็นหนึ่งในองค์กรที่ยึดมั่นในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศและพร้อมที่จะก้าวสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนต่อไปการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยแล้วควรเคารพกฎจราจรอย่างมีสติมีน้ำใจและมีรอยยิ้มให้แก่กันนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่เราจะช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุเราทุกคนหวังว่าในอนาคตเด็กไทยที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนจะมีจำนวนลดลงและทุกเส้นทางจะกลายเป็นถนนปลอดภัยมาร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนเพื่อหยุดการสูญเสียและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนกันนะคะ